ก็ตอนนี้ก็พร้อมทั้งงบประมาณพร้อมทั้งคนพร้อมทั้งเอกสารนะครับเอกสารล่าสุดที่ทำเสร็จแล้วก็คือระเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่26เมษายนมีผลวันที่27นะครับระเบียบนี้ก็ปัจจุบันก็เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้ที่สนใจหรือผู้ประสงค์จะสมัครในครั้งนี้สามารถแนะนำตัวตามวิธีการที่ระบุในนั้นได้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี้ก็จะมีการประชุมกับท่านผู้ว่าราชการกระทรวงมหาดไทยนะท่านผู้ว่าท่านประจังหวัดแล้วก็ท่านนายอำเภอทุกอำเภอทุกจังหวัดเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ประชุมวันที่16มั้งครับนะครับเช้าบ่ายนะครับเพราะนั้นถ้าเปิดก็จะว่าสื่อมวลชนก็ไปทำข่าวได้นะฮะส่วนเรื่องอื่นนี่ก็อย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้เนี่ยครับว่าเป็นการจับฉลากเพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการรองรับว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.เราจะสามารถแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งที่จับฉลากวันนี้ให้ผู้มีเวลาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ครับได้มีการกำชับกับผู้ตรวจการเลือกตั้งอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ได้มีการกำชับช่วงนี้จะมีการอบรมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำภูมิภาคต่างๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมไปเปิดแล้วก็ไปพูดคุยกับธรรมดาท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งก็ย้ำว่าหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่มีอะไรบ้างให้เกิดความชัดเจนอันที่สองมีระเบียบว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งรองรับไปอยู่อันที่สามก็คือว่าขอให้ท่านลงพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับ4ประสานต้านทุจริตก็มีผู้ตรวจการเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนแล้วก็กกต.นะครับจริงๆมันเป็น5ประสานต้านทุจริตเพราะว่ามีองค์กรเอกชนสนใจเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกด้วยแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งลงไปคุยกับเครือข่ายกกต.ในพื้นที่ซึ่งได้แก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลหรือสสปชตซึ่งเรามีทุกตำบลครับบุคลากรเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งในหมู่บ้านไม้ขายเสียงซึ่งเรามีทั้งหมดทั่วประเทศประมาณ 10,000 กว่าแห่งการร่วมกันทำงานก็จะช่วยป้องกันการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายได้ครับระวังไว้เช่นนั้นครับมาตรการการผู้ว่านี่ก็ถ้าแบ่งเป็นในเชิงกฎหมายนะครับตัวพ.ร.ป.สว.เองเนี่ยก็ได้ออกแบบมากำหนดให้มีค่าสมัคร 2,500 ซึ่งเป็นจำนวนไม่สูงก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถูกเกินไปอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทำให้การผู้ว่าที่ต้องใช้เงินเยอะใช้คนเยอะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำได้ง่ายมาตรการในกฎหมายประการที่สองก็คือการเลือกแบบไข้พอเลือกแบบไข้แล้วก็จะมีการยากที่ว่าจะคาดเฉลยว่าใครจะอยู่เป็นพวกเรานะครับนี่กฎหมายเขียนมาไว้อย่างนั้นด้วยความหวังว่าจะสามารถช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งอันที่สองก็คือกลไกของเราเองที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยครับว่าเรามีผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับกลไกอันที่สามก็คือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งในการเลือกสว.ในครั้งนี้ในทุกๆแง่มุมโดยได้แจ้งให้ทราบว่าหากเข้ามูลข่าวสารที่เขาเอามาแจ้งเราเนี่ยนำไปสู่การตัดสินลงโทษโดยศาลเนี่ยเขามีโอกาสได้รับเงินรางวัลสูงสุดเนี่ยก็เป็นจำนวนเงิน1 ล้านบาทด้วยกลไกเหล่านี้เราก็หวังว่าจะช่วยป้องกันป้องปรามการกระทำความผิดได้ในระดับหนึ่งแต่ที่ดีที่สุดนะครับก็คือใช้ความสุจริตในการเลือกจะไปแทรกแซงนะครับอย่าไปแทรกแซงให้เขาปฏิบัติหน้าที่แนะนำตัวเองตามกฎหมายถ้าเราแทรกแซงแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์ครับ